สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีโปรดักต์มารีวิวแล้วนะครับผมก็คือสินค้าของเลินละซองนะครับเป็นกระดาษนะครับมีทั้งหมด2ประเภทนะครับคือ Drawing Pad กับWater Color Pad นะครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมอาจจะรีวิวได้ไม่ทั้งหมดนะครับผมดังนั้นผมจะเรียกเป็น Water Color Pad ละกันนะครับผมโอเคเรามาดูตัวของคุณสมบัติทั้งคู่ก่อนละกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เรื่องไซส์นะครับผมอันนี้เป็นไซส์ขนาด A4 นะครับผมราคา80บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีบรรจุกระดาษทั้งหมด15แผ่นนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นเนื้อกระดาษ200กรัมนะครับผมข้อแตกต่างระหว่าง Drawing Pad กับWater Color Pad ต่างกันที่texture นะครับผม texture ของ Water Color นะครับผมมันจะเป็นเนื้อหยาบนะครับผมผิวเป็นเนื้อหยาบนะครับแบบว่าเนื้อหยาบเนี่ยมีข้อดียังไงเพื่อที่จะทำให้สีน้ำมันกระจายตัวง่ายเลี้ยงสีได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เนื้อสีแบบว่าไปตามทิศทางที่เราต้องการนะฮะเหมาะสำหรับงานประเภทของสีโปสเตอร์สีน้ำอะไรพวกนี้นะครับสีอะคริลิกอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคส่วน drawing pad นะครับผมก็จะเป็นงาน drawing ต่างๆนะครับผมก็เนื้อกระดาษก็จะเป็นแบบเรียบนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อหยาบการแรงเงาเนี่ยมันจะยากนะครับผมดังนั้นเนื้อกระดาษที่เรียบเนี่ยมันจะง่ายต่อการแรงเงาแล้วก็คุมน้ำหนักเส้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมน้องๆเวลาจะเลือกซื้ออะไรก็ซื้อให้ถูกประเภทนะครับผมมันจะมีแยกระหว่างเป็น Drawing Pad กับ Water Color Pad นะครับผมเป็นเนื้อกระดาษที่คุณภาพดีนะครับผลิตจากอิตาลีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ขึ้นรานะครับผมเพราะว่าไม่มีพวกกรดนะครับผมซึ่งเนื้อกระดาษหยาบเนี่ยผมต้องพูดก่อนเลยนะครับมันข้อดีมันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เก็บสีได้ใช่ไหมหลังจากเก็บสีได้ปุ๊บก็ทำให้เนื้อสีมันไม่จางนะครับผมนี่มันคือข้อดีเลยนะครับผมส่วนถ้าจะบอกว่า Drawing Pad ถ้าซื้อมาแล้วเอามาลงสีน้ำได้ไหมคำตอบก็ได้นะครับผมเพราะว่าคุณสมบัติของเนื้อกระดาษเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมแค่อันนี้จะเป็น texture ที่เรียบเท่านั้นเองนะครับผมก็เหมือนกันเลยครับก็ลงสีอะไรก็ไม่จางเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นเชื้อรานะมันปราศจากพวกกรดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่สร้างสรรค์จากเจ้าตัวกระดาษของ Water Color กันนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
และนี่ก็คือผลงานที่ผมสร้างสรรค์ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นงานสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นหน่อยๆ นะครับผมชอบตรงเทคนิคของญี่ปุ่นก็คือเขามีเทคนิคลูกเล่นที่แบบว่าการไหลสีอะไรพวกนี้แหละนะผมเลยชอบนะก็จะเป็นรูปปลาคาร์ฟกับผู้ชายที่แบบว่าอยู่ใต้น้ำอยู่นะครับก็ลองดูนะอาจจะไม่เห็นชัดมากนะฮะแต่มันคือญี่ปุ่นเขาชอบแบบปลาคาร์ฟมาอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นนะส่วน drawing นะฮะผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องพวกของลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะแต่ว่าผมก็ได้วาดไปเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ตามนี้นี่นะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ผมได้สร้างสรรค์ไว้คร่าวๆจากตัวของ drawing pad นะครับผมก็เก็บดีเทลเงาเหมือนกระดาษคุณภาพชั้นนำทั่วไปเลยนะครับผมซึ่งลันซองกระดาษก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะเวลาผมทำงานส่งอาจารย์ผมก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเรเนซองส์ที่ส่งตัวโปรดักต์2ชิ้นนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับผมโอเคสวยไม่สวยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามเลยนะครับ